ข่าวต่อจากนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ฟังนะครับผมใช้คำว่าจะต้องตกตะลึงกันทั้งประเทศชาติอย่างแน่นอนนะครับที่ผ่านมาประชาชนสังคมรู้สึกผิดหวังนะครับที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเรียกรับผลประโยชน์ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุนจีนสีเทาสร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างมหาศาลนะครับแต่ทุกๆคดีเนี่ยเราจะได้ยินว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิด5คนบ้าง2คนบ้าง1คนบ้างแต่ผลการตรวจสอบล่าสุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งก่อนหน้านี้โดนคุณชูวิทย์กล่าวหาว่าเอาผมทวนสั้นๆนะคุณชูวิทย์บอกว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะเรียกรับเงินจากคนจีนเนี่ย 2-3 แสนบาทเพื่อไปต่อวีซ่าแบบผิดกฎหมายนะครับทำไม่ถูกนะครับให้กับคนจีนที่อยากอยู่ในประเทศไทยเพื่อจะได้ทำธุรกิจสีเทากอบโกยผลประโยชน์หัวละ 2-3 แสนบาทไอ้ตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ้ยมันคงมีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแอบกันทำประมาณ3คน4คน1คนเดี๋ยวจะเอาตัวมาลงโทษจะไล่ออกจะดำเนินคดีอาญาก็ว่าไปไม่ใช่ล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ทำกันเป็นรังเลยครับรังอะครับเหมือนรังนกอะไรแบบนี้คุณผู้ชมครับคือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.พูดความคืบหน้าการตรวจสอบล่าสุดพบว่ามีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจำนวนฟังให้ดีนะฮะ110คนเป็นร้อยอะครับร่วมกระทำการทุจริตในลักษณะขบวนการหรือรูปแบบบริษัทในการออกวีซ่าให้กับกลุ่มชาวต่างชาติรวมไปถึงกลุ่มชาวจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยพฤติกรรมมีหมดเลยฮะตั้งแต่ปลอมแปลงลายเซ็นรองผู้ว่าฉกฉวยโอกาสตอนโควิดใช้ภาพถ่ายของชาวต่างด้าวแทนแสดงตัวตนจริงซึ่งเป็นการทำไม่ถูกต้องผิดทั้ง157นะฮะคล้ายๆกับตำรวจห้วยขวางอ่ะและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา149ฐานเรียกรับผลประโยชน์โดนคือทำเหมือนห้วยขวางเลยเรียกรับผลประโยชน์ห้วยขวางทำ6คนใช่ไหมฮะที่โดนไปเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเคสนี้คุณผู้ชมครับล่อไป100คนน่ะ110คนจากข้อมูลพบว่าตำรวจ110คนที่ร่วมกระทำผิดมีทั้งแถยศนายพลตำรวจ3คนที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับสารวัตรชั้นประทวนซึ่งการเสนอผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้เพื่อสั่งการให้ออกหมายเรียกมาสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหายื่นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและก็จะได้ออกหมายจับตามลำดับต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าตำรวจตม.ทั่วประเทศมี 20,000 คนพบกระทำผิด110คนถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก110คนนี่ไม่เยอะหรอครับลองฟังดูครับผมกับคณะพนักงานสืบสวนนะครับสอบสวนเนี่ยก็เพิ่งประชุมเสร็จไปในอาทิตย์นี้ก็จะสรุปทั้งหมดเรียนท่านผบ.ตร.นะครับหลังจากท่านผบ.ตร.เห็นชอบแล้วนะครับนะก็จะให้มีการกล่าวหาร้องทุกข์มาร้อยกว่ารายรูปแบบเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการ1การออกวีซ่าโดยเป็นวีซ่านักเรียนนานก่อนออกวีซ่ามือที่นะครับทีนี้รูปแบบการออกเนี่ยถามว่าผิดกฎหมาย1ตัวไม่มาเนี่ยก็ใช้รูปถ่ายแทนอ้างโควิดนะคำว่าอ้างโควิดเนี่ยหมายถึงว่าเขาให้คนเดินทางออกนอกประเทศนะเพราะนั้นคนต่างชาติเขาอยู่ในประเทศเนี่ยตัวเขาต้องมาต่อคนร้อยกว่าถามมาเยอะไหมเยอะแต่ว่าไม่ใช่เยอะนะของตม.ตม.มีถึง 20,000 นะครับเพราะนั้นร้อยกว่าเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับเพราะนั้นเราจะไม่ยอมให้คนส่วนน้อยมาทำให้คนส่วนมากเนี่ยเสียหายทุกอย่างเนี่ยมีการตรวจสอบกันเองใครที่ยืนปิดที่ปิดทางเนี่ยนะไปคุณผู้ชมว่ามันเยอะหรือว่ามันไม่เยอะครับคุณผู้ชมครับคือถ้ามองว่าตำรวจตม.มี 20,000 คนตามที่บิ๊กโจ๊กว่าเอาไว้เอ้ยสัดส่วน100นึงไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่เป็น100คนน่ะคุณผู้ชมครับมันไม่ใช่เหมือนกับทุกคดีที่ผ่านมาทำผิดกันเต็มที่ก็หลัก10คนนะครับแต่นี่ว่ากันเป็น100คนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับคุณผู้ชมครับ